เรื่องหมอกควันที่เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยนะตอนนี้ท่านรองนายกปลอดประสบก็ได้ดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าไปแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมระดับปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสรุปงานในปีที่ผ่านมาแล้วก็ที่จะทำต่อไปโดยสำนักงบประมาณจะชี้แจงทุกหน่วยงานในเรื่องการทำงบปี2557แล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็จะประชุมกันเป็นกลุ่ม18กลุ่มจังหวัดเพื่อทำเรื่องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแล้วก็ทำเรื่องงบประมาณของปี2557วันนี้มีการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาทั้งหมด13เรื่องเรื่องเพื่อทราบ19เรื่องเป็น32เรื่องนะครับแล้วก็มีพิจารณาจรเข้ามาอีก3เรื่องเพื่อทราบจรเข้ามาอีก3เรื่องเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องแรกเป็นเรื่องของร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่พ.ศ.เรื่องนี้นี่สาเหตุก็คือว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการยกเว้นว่าการละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าทำไปเพื่อประโยชน์ตัวเองนะครับก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องถูกลงโทษก็มีคนใช้ช่องว่างตรงนี้เข้าไปแอบถ่ายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์แต่ว่าถ่ายคนละ3นาที5นาทีแล้วก็เอามาต่อๆกันมาบันทึกเป็นเทปเป็นซีดีขายนะครับแล้วก็เมื่อถูกจับได้แต่ละคนเนี่ยก็อ้างว่าเข้าไปบันทึกแค่3นาทีเพื่อเอามาดูซ้ำมาดูเองนะก็ไม่ต้องถูกลงโทษก็เลยมีการแก้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับโดยเพิ่มบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดดังกล่าวมีการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็นคนพิการทางการได้ยินคนพิการทางสติปัญญาและคนพิการประเภทอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาอย่างเช่นเอาเรื่องมาทำเป็นอักษรเบรลสำหรับคนตาบอดได้อ่านอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาต่อไปนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องขอเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ2556กระทรวงการคลังนำเสนอครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ประจำปีงบประมาณ2556จำนวน 1,336.063 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรับเงินอุดหนุนของขสมก.ซึ่งเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า PSO หรือ Public Service Obligation นะครับก็คืออย่างเช่นรถร้อนของขสมก.เนี่ยมีต้นทุนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเรากำหนดมีการกำหนดราคาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการขาดทุนตรงนี้เนี่ยก็เอาเงินเข้าไปช่วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องรถฟรีนะแต่ว่าตรงนี้งบส่วน 1,336 ล้านนี่ไม่เกี่ยวกับการให้บริการรถเมล์ฟรีนะครับครม.ให้ความเห็นชอบเรื่องที่เข้าครม.เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้เงินในปีงบประมาณ2556เพื่อเป็นค่าก่อสร้างงานโยธาค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธาและระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแค
และช่วงบางซื่อท่าพระเป็นเงิน 11,472.36 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการ 4,745.40 ล้านบาทอันนี้เป็นการให้รฟม.กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2556โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่รฟม.เพื่อชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรงทั้งในส่วนเงินต้นและก็ดอกเบี้ยในประเด็นที่2ก็คือเห็นชอบให้รฟม.รีไฟแนนซ์นะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ Japan International Cooperation Agency หรือ JICA สัญญาเลขที่ TXXI4 และสัญญาเงินกู้เลขที่ TXXII3 Civil นะฮะโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลนะครับก็เป็นการรีไฟแนนซ์หนี้เงินกู้ที่มีอยู่ซึ่งครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบตรงนี้ก็จะมีตัวเลขรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆแล้วก็รายละเอียดในสัญญาต่างๆนะครับซึ่งผมจะมอบให้ภายหลังเรื่องต่อไปเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557และปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย2557โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี57ประกอบด้วย8ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐก็คือยุทธศาสตร์เร่งรัดการพัฒนาประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันในสังคม 5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวินัยขอโทษครับการวิจัยและนวัตกรรม 7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ 9. รายการค่าดำเนินการภาครัฐซึ่งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นส่งคำขอแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 1,053,248.9 ล้านบาททางสำนักงบประมาณได้พิจารณาตามแนวทางว่าสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลหรือเปล่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความพร้อมที่จะดำเนินการภายในปี2557ตรงนี้เนี่ยได้เห็นสมควรนะครับเป็นงบประมาณ 564,251 ล้านบาทโดยแยกเป็นค่าครุพันธ์จำนวน 148,810.1 ล้านบาทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 415,440.9 ล้านบาทการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี57กำหนดอย่างนี้นะครับวันที่21มกราคมครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557 22มกราคมนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ22ถึง24มกราคมรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้กระทรวงส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น22มกราถึง22กุมภาส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
จัดทำรายละเอียดวงเงินและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี2557นะครับอันนี้ครม.ก็ให้ความเห็นชอบเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556งบกลางสำหรับคฤหัสถ์ประกอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ขนาด24บัลลังก์และศาลอุทธรณ์ภาค6 1หลังพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสำนักงานศาลยุติธรรมขอครม.อนุมัติงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเงิน 55,34,000 บาทซึ่งครม.อนุมัติครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางทางกระทรวงเกษตรได้ขออนุมัติให้องค์การสวนยางเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในส่วนที่เหลือจากการเบิกจ่ายเงินครั้งแรกทั้งจำนวนในครั้งเดียวกันเป็นเงิน 25,000 ล้านบาทโดยให้ธกส.จ่ายเงินกู้ตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนธุรกิจทั้งนี้กรณีที่อสย.ได้ขายยางพาราและไม่ได้รับเงินจากการขายจะนำเงินคืนธกส.ภายใน3วันนับแต่ได้รับเงินค่าขายยางข้อ2ให้ยกเว้นการค้ำประกันเงินกู้ของอสย.กับธกส.ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ค้ำประกันเงินกู้ระหว่างธกส.กับสถาบันการเงินแหล่งเงินกู้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำซ้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาเงินมาใช้ในโครงการรักษาระดับราคายางนะครับซึ่งรายละเอียดผมจะมีมอบให้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4โครงการ1อำเภอ1ทุนนะฮะซึ่งเริ่มมาในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็หยุดไปนะตอนนี้ก็มีรุ่นถึงรุ่นที่4นะครับขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ2557ถึง2563และในปีงบประมาณ2556ใช้งบประมาณจำนวน 395,36,800 บาทปี57ถึง63 14,000 ขอประทานโทษนะครับ14,097,965,050 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,493,1,850 บาทนะครับแล้วก็มีประเทศที่จะให้ไปศึกษา1อำเภอ1ทุนนะฮะก็คือประเทศที่ไปใช้ภาษาอังกฤษในทวีปอเมริกาได้แก่แคนาดาอาร์เจนตินาชิลีเม็กซิโกยุโรปก็เช่นเบลเยียมฮังการีโปรตุเกสนะฮะแล้วก็ประเทศอื่นๆเอเชียก็อย่างเช่นฮ่องกงเกาหลีอินโดแอฟริกาอย่างเช่นอียิปต์และแอฟริกาใต้นะครับการคัดเลือกก็จะมีทั้งสอบข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ในแต่ละอำเภอนะครับซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ข้อคิดนะฮะให้ไปเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับกระบวนการคัดเลือกให้เร็วขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวคือแทนที่จะมาแข่งขันกันตอนม.6ก็อาจจะคัดเลือกตั้งแต่ม.4 ม.5 เลยเผื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าจะไปประเทศไหนแล้วเนี่ยจะได้มีเวลาเตรียมตัวในเรื่องภาษาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนก่อนที่จะไปและนักเรียนที่ไปแล้วเนี่ยแต่ละปีก็ให้กลับมาเพื่อมามีค่ายสำหรับให้ความคิดทางด้านการดำรงชีวิตทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่จะกลับมารับใช้ประเทศชาตินะครับเรื่องความกตัญญูความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วสำหรับนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้ว
ให้กระทรวงต่างประเทศและส่วนราชการต่างๆทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงเช่นให้มาทดลองทำงานฝึกการในหน่วยงานนะครับเพื่อพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอนุมัตินำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวและกัมพูชาผ่านองค์การคลังสินค้าครม.ก็อนุมัติให้องค์การคลังสินค้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากลาวในอัตราภาษีร้อยละ0ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2556เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3ประมาณ 200,000 ตันอนุมัติให้อคสนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากกัมพูชาในอัตราภาษีร้อยละ0เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศช่วงเดือนสิงหาคม2556ประมาณ 100,000 ตันพฤศจิกายนถึงมกราคมขอโทษฮะพฤศจิกายน2556ถึงมกราคม2557ประมาณ 1.500,000 ตันทั้งนี้ครม.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอและให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อสังเกตของครม.เกี่ยวกับระยะเวลาบริหารการนำเข้าโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาของผลผลิตภายในประเทศผ่านกลไกของคณะกรรมการนโยบายอาหารหากมีปัญหากระทรวงพาณิชย์ต้องรายงานครม.เป็นระยะเรื่องพิจารณาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปีซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลและก็รองปลอดประสบให้ความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเพราะเราเจอกันอย่างนี้มาประมาณ7ปีแล้วแล้วก็สถานการณ์หนักขึ้นทุกปีนะปีนี้รัฐบาลก็มีการเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแต่ก่อนเราจะเห็นว่าพอมีรายงานข่าวทางสื่อมวลชนแล้วเนี่ยรัฐบาลถึงจะเข้าไปดำเนินการตอนนี้ก็เข้าไปเตรียมการอย่างเต็มที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมผู้ว่าราชการ89จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีการเน้นนโยบายที่เข้มข้นจากเดิมที่บอกว่าควบคุมการเผาเนี่ยตอนนี้ใช้ว่าไม่ให้มีการเผานะฮะจะทำอย่างเข้มข้นและก็เด็ดขาดใช้แนวทาง Area Approach โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบใช้ระบบ Single Command โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทยตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบหมายให้รองนายกปลอดประสบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายอำนวยการและควบคุมสั่งการระดับประเทศในเบื้องต้นครอบคลุม9จังหวัดภาคเหนือใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครึ่งคือตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน2556เรื่องเพื่อพิจารณาจรเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องของการกำหนดคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะครับประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการเป็นสินค้าที่บริการที่ควบคุมเหตุผลในการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมก็คือรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตรของรัฐบาลแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยมีหลักการในการพิจารณากำหนดเป็นสินค้าและบริการที่ควบคุมคือข้อ1เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและมีปัญหาปริมาณขาดแคลนราคาผันผวนสูงเช่นน้ำมันพืชเนื้อหมูไข่ไก่ข้อ2เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพและโครงสร้างตลาดมีผู้ผลิตน้อยรายเช่นผงซักฟอกนมผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3. เป็นสินค้าปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเช่นปุ๋ยเคมีอาหารสัตว์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายการสินค้าควบคุม40รายการขอโทษครับและบริการควบคุม3รายการรวมทั้งสิ้น43รายการหมวดอาหารมี14รายการนะครับ1กระเทียม2ข้าวเปลือกข้าวสาร3ข้าวโพด4มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์5ไข่ไก่6สุกรและเนื้อสุกร7น้ำตาลทราย8น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้9ครีมเทียมข้นหวานนมข้นนมคืนรูปนมแปลงไขมัน10นมผงนมสด11แป้งสาลี12อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท13อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึกหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวัน3รายการนะครับคือ 1. ผงซักฟอก 2. ผ้าอนามัย 3. กระดาษชำระกระดาษเช็ดหน้าหมวดปัจจัยทางการเกษตร9รายการครับผมขออนุญาตนับต่อเพื่อให้ครบ43เลยแล้วกันคือ17ปุ๋ย18ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช19หัวอาหารสัตว์อาหารสัตว์20เครื่องสูบน้ำ21รถไถนา22รถเกี่ยวข้าว23เครื่องวัดความชื้นข้าว24เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว25เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งมันในหัวมันหมวดวัสดุก่อสร้าง3รายการก็คือ26ปูนซีเมนต์27เหล็กเส้นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณเหล็กแผ่น28สายไฟฟ้าบวชกระดาษและผลิตภัณฑ์จำนวน3รายการ29กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว30กระดาษพิมพ์และเขียน31เยื่อกระดาษหมวดบริพันธ์ขนส่ง3รายการ32แบตเตอรี่รถยนต์33ยางรถยนต์ยางรถจักรยานยนต์34รถจักรยานยนต์รถยนต์นั่งรถบรรทุกหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3รายการได้แก่35ก๊าซปิโตรเลียมเหลว36น้ำมันเชื้อเพลิง37เมล็ดพลาสติกหมวดยารักษาโรค1รายการคือ38ยารักษาโรคหมวดอื่นๆ1รายการ39เครื่องแบบนักเรียนหมวดบริการ3รายการ40การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า41บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า42บริการทางการเกษตรเช่นค่าจ้างเก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตทางเกษตรอื่นๆค่าจ้างนวดข้าวค่าจ้างสีข้าวและที่สำคัญคือเพิ่มรายการสินค้าควบคุมจำนวน1รายการคือผลปาล์มน้ำมันนะครับทั้งนี้เนื่องจากปริมาณการผลิตผลปาล์มน้ำมันมีความผันผวนมากบางช่วงผลปาล์มออกสู่ตลาดน้อยก็เกิดปัญหาขาดแคลนราคาสูงมากเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและก็อุตสาหกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบบางช่วงพอผลปาล์มออกสู่ตลาดมากราคาผลปาล์มตกต่ำก็เกิดปัญหากับเกษตรกรนะครับครม.ให้ความเห็นชอบเรื่องพิจารณาจรเรื่องที่2ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสดๆร้อนๆเลยที่เราเพิ่งไปแม่สอดมานะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพ.ศ.นะครับโดยอันนี้แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมาเพื่อดำเนินการโดยกำหนดบทนิยามเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหมายถึงพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการค้าสินค้าหรือบริการหรือการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการค้าบริเวณพรมแดนและการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนรวมทั้งการพัฒนาระบบให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์และบทนิยามอื่นๆได้แก่การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ขอโทษครับการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จการค้าบริเวณพรมแดนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่หน่วยงานและหน่วยงานรับผิดชอบเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะตามร่างระเบียบนี้แล้วก็โดยมีแม่สอดนะฮะที่ด่านแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องเป็นพื้นที่แรกนะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็มีตัวเลขการขอเข้ามาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเนี่ยประมาณ10แห่งนะทั้งนี้ก็ไม่ได้จำกัดนะว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะต้องอยู่ที่พรมแดนอาจจะไม่ได้อยู่ที่พรมแดนก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นะครับก็จะมีรายละเอียดในร่างให้นะครับเรื่องเพื่อพิจารณาจรเรื่องที่3นะครับก็คือการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกรรมฐานไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ4เหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2556ถึง31มกราคม2556นะครับอันนี้เป็นเรื่องเดิมก็ต่อไปอีก1เดือนนะครับทั้งนี้ก็คือต่อไปตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง28กุมภาพันธ์2556เพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลก็ยังสูงอยู่รัฐบาลก็ต้องการดูแลประชาชนไม่ให้เดือดร้อนถึงแม้จะส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลลดลงไปประมาณ 9,000 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าก็ยืดเวลาออกไปครับตรงนี้ครม.ก็ให้ความเห็นชอบวันนี้เรื่องเพื่อทราบที่น่าสนใจก็คือเรื่องผลการเยือนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาของท่านนายกรัฐมนตรีที่เยี่ยมชมพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐยูกันดาผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานคณะกรรมาธิการยุโรปผลการประชุมคณะทำงานร่วมไทยกัมพูชาครั้งที่3ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับอันนี้ก็ถ้าผู้สนใจก็สามารถขอรายละเอียดได้นะครับผมก็ขออนุญาตแค่นี้เป็นเบื้องต้นตอนนี้ทางห้องประชุมก็ยังมีการเชิญผู้ว่าราชการทั้ง5จังหวัดนะครับเข้าไปให้ความเห็นกับครม.เกี่ยวกับเรื่องกรอ.เกี่ยวกับเรื่องการของบประมาณขอโครงการต่างๆในพื้นที่นะฮะซึ่งตรงนี้นี่สักครู่จะให้ท่านรองชลิตรัตน์ลงมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบต่อนะครับขอบคุณครับครับเรื่องแรกของผมก็จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นางสาวอัชลาวงแสงจันทร์นะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงท่านที่2ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอให้นายอุดมมั่งมีดีนะครับซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกระทรวงมหาดไทยนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายผู้ชงโพกุศัยให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2555ครับวันนี้กระทรวงพลังงานได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพ.ศ. 2542จำนวน4ฉบับคือ1ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2ร่างกฎกระทรวงคลังน้ำมัน
พ.ศ. 3 ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันพ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมันและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมันพ.ศ.นะครับครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในการรับรองการดำเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติท่านโทษครับแห่งสหประชาชาตินะครับในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นโดยใช้อาวุธบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียนะครับจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2556นะครับก็คือดำเนินการตามที่ดำเนินกันมาจนถึงพฤศจิกา56ลำดับต่อไปเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟป่าและหมอกควันนะครับประจำปี2516ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.ปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะครับได้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษซึ่งผลการประชุมเวิร์กช็อปนะครับการป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจำปี2556ก็มี5มาตรการนะครับที่สรุปคือมาตรการที่1ไม่มีการเผานะครับซึ่งเดิมเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ได้รับมอบหมายว่าให้ควบคุมการเผาก็ค่อนข้างจะสับสนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการได้ทำเวิร์กช็อปแล้วก็ออกมาเลยว่าไม่ให้มีการเผานะครับโดยสิ้นเชิง2ให้ใช้แนวทาง area approach มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบก็คือผู้ว่าการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบในพื้นที่ของแต่ละท่านเองนะครับโดยมีการ forward command นะครับ3ใช้ระบบ single command โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทยตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งก็จะแจ้งผลการดำเนินงานเป็น real time นะครับมาที่ท่านรองปลอดประสบนะครับเป็นระยะระยะนะครับ4มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนายปลอดประสบสุวัฒน์สวัสดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นฝ่ายอำนวยการและควบคุมการสั่งการระดับประเทศนะฮะข้อสุดท้ายครับเบื้องต้นครอบคลุมเพียง9จังหวัดภาคเหนือใช้ระยะเวลา3เดือนครึ่งนะครับคือมกราถึงเมษา2556ซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวมารับรายละเอียดได้นะครับครับต่อไปก็คงจะเป็นในเรื่องของผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแผนงานโครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะครับตอนล่างกลุ่ม1รวม5จังหวัดนะครับซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการรวม3คนนะครับจังหวัดตากมีรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการลงพื้นที่2คนจังหวัดเพชรบูรณ์มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงพื้นที่ตรวจราชการ2คนจังหวัดอุตรดิตถ์มีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลงพื้นที่2คนครับก็ได้บทสรุปนะครับในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม1 5จังหวัดได้เสนอแผนงานจำนวน111โครงการวงเงินรวม 52,000 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งจำแนกได้ดังนี้นะครับคือแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม1จำนวน20โครงการวงเงิน 11,376 ล้านบาทเศษแผนงานและโครงการจังหวัดจำนวน91โครงการวงเงินรวม 40,000
626ล้านบาทเศษประกอบด้วยโครงการในพื้นที่5จังหวัดพิษณุโลกจำนวน6โครงการวงเงิน468ล้านบาทเศษจังหวัดตาก17โครงการวงเงิน 15,827 ล้านบาทเศษจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน24โครงการวงเงิน 1,810 ล้านบาทเศษจังหวัดสุโขทัยจำนวน13โครงการวงเงิน 2,211 ล้านบาทเศษและจังหวัดอุตรดิตถ์31โครงการวงเงิน 2,307 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งผลการประชุมร่วมคณะภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับได้มีข้อเสนอ11หัวข้อนะครับคือ1ขอให้เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากภายในปี2558นะข้อ2ขอให้เร่งรับการยกระดับด่านผู้ดูอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์จากจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร3ขอให้เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12จาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจร4ขอให้ศึกษาทบทวนโครงการศึกษาพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางภาคเหนือตอนล่างและ4แยกอินโดจีนนะครับซึ่งได้มอบหมายกระทรวงคมนาคมพิจารณา5ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก6ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็น Medical Excellence Center นะครับ A Medical Tourist 7ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและทั่วประเทศ8ขอให้ภาครัฐกำหนดนโยบายมาตรการจูงใจให้เอื้อต่อการลงทุนและส่งเสริมพัฒนาถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีให้เป็นมาตรการเร่งด่วน 9. ขอทราบความชัดเจนในนโยบายพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกด้านระบบรางและกรอบเวลาเพื่อเร่งรัดดำเนินโครงการในเส้นทางที่เอกชนเสนอซึ่งประกอบด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูง3เส้นทางโครงการรถไฟทางคู่4เส้นทางและการเพิ่มเส้นทางรถไฟและเพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่2เส้นทางนะครับ10ขอให้เจรจากับประเทศเมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวร11ขอให้เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11สู่การปฏิบัตินะครับซึ่งภาพรวมของข้อเสนอแผนงานโครงการที่ได้รับดำเนินการได้ทันทีภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม1แผนการโครงการ7โครงการนะครับพิษณุโลก4โครงการตาก10โครงการเพชรบูรณ์6โครงการสุโขทัย5โครงการอุตรดิตถ์3โครงการรวม35โครงการวงเงิน 672.71 ล้านบาทและโครงการที่เสนอให้ความเห็นชอบในหลักการเพื่อดำเนินการต่อไปมีทั้งหมด76โครงการวงเงินรวม 51,330 ล้านบาทเศษนะครับรวมโครงการทั้งสิ้นงบประมาณ 52,003 ล้านบาทเศษซึ่งรายละเอียดโครงการต่างๆเป็นรายละเอียดมากมารับเอกสารได้ที่สำนักงานนะครับซึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีก็คือที่เป็นหนังสือร้องเรียนที่ยื่นกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงเมื่อวานนะครับก็มีทั้งหมด11ข้อนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปดูแล
อันประกอบด้วยนะครับกรณีการรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตากและร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมช่อโกงที่ดินในอำเภอแม่สอดรวม6ฉบับซึ่งท่านได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพิจารณาดำเนินการ2กรณีรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน4ฉบับครับก็ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการนะครับนะการร้องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของราษฎรที่อพยพจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ท่านก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการ4กรณีพิจารณาโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีความยุติธรรมท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปดำเนินงานนะครับ5ขอให้พิจารณามอบหมายหน่วยงานสำรวจออกแบบและบูรณะโบราณสถานพเนียดช้างท่านก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาดำเนินการ6กรณีขอให้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1117คลองลานอุ้มผางที่ให้เสร็จสิ้นท่านได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณา7กรณีปกป้องเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเร่งรัดการบังคับใช้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551นะครับซึ่งท่านก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการ8กรณีขอให้สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตากสินจังหวัดตากและขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างโรงอาหารโรงเรียนรับแลพิทยาท่านก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับไปพิจารณาดำเนินการ9กรณีขอให้ผลักดันร่างพรบระเบียบบริหารราชการนครแม่สอดพ.ศ.ร่างระเบียบว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการเสนอเพื่อโปรดทราบโดยจะมีการนำเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่21มกราคมก็คือเป็นวันนี้นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบไปแล้วเข้าใจว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปแล้วและในกรณีขอร้องให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรบ้านพระดีบ้านผ่านศึกพัฒนาและกรณีค่าชดเชยจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดำเนินการและหนังสือร้องเรียนฉบับสุดท้ายนะครับได้ร้องเรียนกรณีติดตามเงินชดเชยพิเศษกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลจังหวัดตากและมอบให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่11กันยา2555ต่อไปนะครับก็มีรายละเอียดนะครับในนี้ซึ่งเดี๋ยวมาขอรับได้ครับ